สำหรับคำถามนี้นะคะขวัญไม่อ่านนะคะแต่ขวัญจะแปะไว้ให้ทุกคนอ่านนะคะสำหรับพี่น้องมุสลิมคือถ้าเจอคำถามแบบนี้นะคือแบบมันมีความรู้สึกเจ็บนะคะที่อยู่ดีๆมีคนมาว่าเรามาบูลลี่ศาสนาของเรานะคะขวัญเนี่ยเป็นอีกคนนึงแหละที่เคยอยู่ศาสนาอื่นมาก่อนแล้วขวัญมาอยู่ที่เนี่ยขวัญจากคนที่ขวัญไม่ได้คิดว่าขวัญจะเป็นแบบเนี้ยขวัญกลับกลายเป็นคนอีกแบบนึงเลยนะคะขวัญจะบอกนะคะว่าศาสนาของใครใครก็รักถ้ามีคนไปบูลลี่ศาสนาของคุณจะรู้สึกยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะขวัญอยากจะบอกนะคะว่าศาสนาของขวัญก็คืออิสลามขวัญรักของขวัญแบบนี้ขวัญเป็นของขวัญแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นขวัญรู้ว่าขวัญควรจะทำยังไงแล้วอย่ามาถามว่าหน้าตาอัลเลาะห์เป็นยังไงเพราะขวัญก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณจะรู้อีกวันนึงโน่นวันที่คุณโลกหน้าน่ะคุณได้เห็นแน่นะคะก่อนที่คุณจะลงนรกนะคะขวัญบอกได้แค่นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นศาสนาของใครใครก็รักอย่ามาบูลลี่กันเลยนะคะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องทำอะไรกลับไปดูแลครอบครัวของคุณกลับไปทำตามศาสนาของคุณได้เลยนะคะอย่ามาว่าศาสนาของคนอื่นถ้าตัวเองทำดีแล้วนะคะก็ทำต่อไปอย่ามาว่าคนอื่นนะคะอย่าคิดว่าความคิดของตัวเองอ่ะมันจะถูกเสมอไปนะคะซึ่งขวัญบอกเลยนะคะว่าคำถามนี้ขวัญอ่านแล้วขวัญปี๊ดมากณตอนนั้นนะคะกว่าขวัญจะมาตอบได้เนี่ยขวัญใช้เวลานานมากนะคะรวบรวมความกล้าซึ่งขวัญบอกเลยนะคะว่าการที่เรามีศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจการที่เรารู้ว่ามีใครสักคนเวลาเราท้อเวลาเราทุกข์ใจแล้วเราสามารถที่จะขอกับพระองค์ได้สามารถขอพรได้ทำให้เราหายจากความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนที่เราไม่เคยเห็นเลยแล้วเราศรัทธารู้ว่าพระเจ้ามีจริงอ่ะแล้วเราศรัทธาแล้วคุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยนะคะว่าเขาจะจริงใจแค่ไหนกับสิ่งที่เขามองเห็นอยู่ขนาดว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเขายังศรัทธาแล้วสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเขาที่เขามองเห็นน่ะจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นขวัญบอกเลยนะคะศาสนาอิสลามมีพระเจ้าคืออัลเลาะห์และมีแบบอย่างที่ดีคือท่านนบีนะคะขวัญบอกเลยว่าอย่ามาบูลลี่กันเลยทุกคนถ้าไม่ชอบอิสลามก็ไปในทางของคุณไปทำในสิ่งที่มันดีๆไม่ต้องมานั่งค้นหาหรอกว่าอิสลามเป็นยังไงไม่ต้องมานั่งหาข้อพิพาทว่าอิสลามเป็นแบบไหนนะคะซึ่งคุณกลับไปทำตัวของคุณให้มันดีแค่นั้นก็พอนะคะไม่ต้องมาว่าศาสนาของคนอื่นนะคะถ้าคุณไม่ชอบนะคะซึ่งขวัญบอกนะตรงนี้เลยว่าขวัญเข้าอิสลามมา10ปีคือขวัญได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากนะคะจากอิสลามถ้าเกิดว่าขวัญไม่ได้รู้อิสลามขวัญไม่รู้ว่าป่านนี้ขวัญจะเป็นยังไงขวัญอาจจะเป็นคนชั่วไปแล้วก็ได้คือชั่วจริงๆถ้าขวัญได้ชั่วนะขวัญบอกเลยขวัญเป็นคนตับเดียวนะคะนะพอขวัญได้มาเดินในทางอิสลามอ่ะขวัญก็เป็นอีกคนนึงเลยเป็นคนที่คิดบวกตลอดเลยคือประมาณว่าอะไรมาก็คือแบบไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรจนไม่เป็นไรอ่ะจนแบบรู้ว่าใจตัวเองต้องทำยังไงแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าเรามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะคนเรามันอยู่ด้วยการที่ไม่มีศาสนาไม่ได้คนเรามันอยู่ด้วยการที่ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ได้อยู่ด้วยที่แบบเปล่าๆปล่อยจิตใจปล่อยสติให้ล่องลอยมันไม่ได้นะคะทุกคนย่อมมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปบูลลี่ใครอย่าไปว่าใครนะคะอย่าไปว่าศาสนาของเขาไม่ดีนะคะคนเรามันไม่ได้อยู่ที่ศาสนามันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละนะคะมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ใจเนี่ยคุณจะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเพราะฉะนั้นอย่าเอาศาสนามาเกี่ยวข้องแล้วอย่าเอาคำพูดเสียๆหายๆน่ะนะคะไปว่าศาสนาของเขานะคะศาสนาของเขาก็รักไหมนะคะขวัญเป็นคนนึงแหละที่เกลียดมากเลยสำหรับคนที่ไม่มีอะไรจะทำแล้วแบบมาดูคนอื่นแล้วแบบมาบูลลี่เขาอ่ะมาว่าเขาอ่ะไอพวกมือคีย์บอร์ดอ่ะคือแบบการงานไม่ทำอ่ะมาว่าคนอื่นอ่ะขวัญไม่ชอบมากเลยนะคะซึ่งขวัญไม่เคยออกมาพูดอะไรแบบนี้เลยนะคะจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญบอกเลยนะคะศาสนาของขวัญก็รักอย่ามาแตะต้องเด็ดขาดขวัญบอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมาเจอนะคะคุณฟังไว้เลยนะคุณฟังไว้เลยนะคะดิฉันรักศาสนาของดิฉันมากอย่ามาแตะอย่ามาต้องนะคะถ้าคุณไม่รู้อะไรจริงคุณก็กลับไปเรียนรู้ให้มันจริงก่อนนะกลับไปเรียนรู้ให้มันจริงก่อนนะคะค่อยมาว่านะคะแล้วโลกหน้าคุณก็จะได้เจอแน่ๆว่าหน้าตาอัลเลาะห์เป็นยังไงก่อนที่คุณจะได้ลงนรกคุณได้เจอแน่ๆนะคะขวัญบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะขวัญจะปกป้องให้ถึงที่สุดนะถ้าใครมาว่าศาสนาของขวัญนะคะขวัญไม่ยอมแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะศาสนาของขวัญก็รักอย่ามาว่ากันเลยนะคะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปนะคะคุณไม่ต้องมาฟังคุณไม่ต้องมาดูนะคะ